สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด เอปโสดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของนะฮะว่าด้วยกล่องสู่มั่นเองนะครับคือต้องบอกว่ากล่องสูงเป็นไม่ใช่เรื่องใหม่เนะเป็นเรื่องที่ทำกันมานาน,านานแล้วนะครับแล้วก็เราเห็นพวกแบบแบรนด์ต่างเขามีการทําบ้างใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าเราต้องให้เครดิตนะคุณพิมพ์ลิพายเขาก็ทํากล่องสูงขึ้นมาแล้วก็ด้วยมูลค่าที่มันใหญ่มากเนี่ยทให้มันเป็นที่ฮือฮานะครับจนทําให้หลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับแล้วก็หลายธุรกิจเนี่ยก็พูดว่าเอ้ยเราทากล่องสูมบ้างได้ไหมเห็นมันเป็นกระแสอยู่อะไรเงี้ยนะครับ ตามเทรนด์อะนะนะครับส่วนจะมีไม่มียังไงอันนี้ก็เดี๋ยวคงไปคุยกันต่อนะครับแต่มันก็มีประเด็นต่อมาบางทีว่าเอ๊ะแล้วอันเนี้ยมันทําได้หรือเปล่ากองสุ่มเนี่ยนะครับเพราะมีคนมีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมันผิดกฎหมายไหมใช่ไหมครับเพราะม,มีเรื่องของสุม่มไหมนะคือเวลาที่เราเป็นสุ่มสุ่มพวกเนี้ยนะครับมันเข้าข่ายเหมือนเหมือนบางทีคือบางคนจะคิดเป็นเรื่องของการจับฉลากใช่ไหมฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครทําในวงการการตลาดเนี่ยที่มีแคมเปญพวกชิงโชคอะไรพวกนี้นะครับคุณจะรู้ดีว่ามันต้องขออนุญ,ญาตหมดนะฮะคือไม่ขออนุญ,ญาตไม่ได้เลยเาการพวกแบบว่าสุ่มผู้โชคดีนะครับสุ่มแจกของอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องมีเช่นแบบจะต้องมีคณะกรรมการมีพยานอยู่ตอนที่คุณจับนะครับต้องมีการบันทึกเทปเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการให้เห็นอันนี้เป็นต้น ซึ่งพวกนี้ก็ผมก็เจอประจำอ่ะตอนผมทํางานบริษัทนั้นะคือไปเป็นเรียกว่าเป็นสกีพยานสกีพยานไปแบบว่าเออเคบันทึกไว้กดปุ่มนะฮะแลนดอมใช่ไหมบางทีก็จะแบบว่ามีการาไปหมุนวงล้อะลรก็ว่าไปนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันต้องทําเพราะว่า,าไม่ให้ไม่ให้เกิดเรื่องของอเรียกว่าแบบว่าอะไรแบบเรื่องไม่โปร่งใสใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นกฎของกระบวนการนั่นเองซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยเยอะเช่นถ้าเกิดไปออกอากาศทีวีต้องทําอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะ อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันซึ่งนํำมาสู่การที่ถกเถียงกันนะครับแล้วว่าเฮ้ยถ้ากล่องสุ่มเนี่ยมันได้หรือเปล่าเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยทำกันเยอะมากนะครับซึ่งกฎหมายต่างประเทศผมก็คงไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามีองไงบ้างนั่นเองแต่ว่า อย่างเช่นที่ผมอยากไปซื้อมากนะก็คือ Lucky Bag นะฮะของของทาง Apple อ่ะทุกป,ปีก็จะมีแบบเหมือนอเป็นแบบแพ็กเกจนะครับว่าเนี่ยคุณซื้อชุดนี้ปุ๊บนะนะครับมีมูลค่าเท่านี้บาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปซื้อเสร็จปุ๊บก็ได้สินค้า Apple มาเฮๆกันไปนะครับอ,อยากได้มากจริงๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าใครจะขายไหมนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันมันต้อง,งคุยเรื่องนี้แหละนะครับอืมเอ่อ ทีนี้ผมก็ต้องบอกว่ามีคนมาถามผมผมก็แบบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะเอาจริงๆก็ตอบยากนะครับจะทีนี้ก็เลยไปทำกันบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หาข้อมูลมานะผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าผมให้ข้อมูลในมุมมองของที่ผมไปทำกันบ้านนะครับ อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบ้างเพราะผมก็ไม่ได้ผู้ชํานาญเรื่องกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ท่องกฎหมายได้และอาจจะมีการตรีความที่ผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยล่วงหน้าจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นการแลกข้อมูลโดยเ,เรียกว่าที่มีก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแนะนําถ้าเกิดว่าบริษัทไหนจะทาจริงปรึกษานะครับปรึกษากับทางาผู้รู้รกฎหมายวา้ีดีนะครับเพราะอย่างเช่น การทาแคมเปญการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีทีมกฎหมายมาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเขาต้องดูว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันผิดก,กฎหมายหรือเปล่านะครับบางทีทีมกมารตลาดก็แบบว่าคิดอะไรสนุกๆนุนะเอ้ยสุ่มพูดโชคดีรันดอมอะไรเงี้ยนะครับปรากฏไม่ได้ปรึกษากับทางทีมกฎหมายเนี่ยโดนฟ้องนะครับสคบก็มาเป,ปเล่นเนี่ยก็ได้นะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมาเข้าใจนิดนึงแล้วกันอ่ะทีนี้ถามว่าเอาคุณแก่ครับแล้วมันมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องบ้างอ่ะงั้นเรามาดูกฎหมายสําคัญก่อนอย่างแรก กฎหมายแรกมันคือเรื่องกฎหมายอาะราชบัดว่าด้วยการพนันนะครับอันนี้ชัดเจนก็คือเรื่องของอะไรที่เป็นพนันเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างซึ่งประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วมันมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าห้ามแบบหมดจริงๆไม่ได้มันมีมันมีมันมีระบอกไว้นะครับอย่างเช่นมาตราสีเนี่ยนะครับมาตาสีเบอกว่าสินค้าที่ระบุไว้ในบัญชีกอนะครับนะฮะจะไม่สามารถให้ดําเนินการได้นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับซึ่งบัญชีกรเนี่ยก็จะเป็นบรรดาเรียกว่าเป็นกิจกรรมบางอย่างที่บางทีผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะแบบอ่ะมันคืออะไรเียฮะอย่างเช่นมันจะมีนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับตัวมันเล็กนิดน,นึงอ่ะหวยกรขอนะครับโปปัน่นอย่างเงี้ยโปปั่นคืออะไรอะยรโปรแกร,รมทัวแปดเก้าเออแปดเก้า 8, 9, นี่ผมเข้าใจว่าปอกเด้งไอ้ปักแปดเก้า 8, 8, 9, นะใช่ไหม ดาๆนะนะครับจับยี่กี่ต่อแต้มเบี้ยโบกนะฮะคู่ขี้อีโจ้งไห่สามใบไม้สามอันช้างงาป๊อกไม้ดำไม้แดงอีโปงครอบกำตัดไม้หมุนหัวโตวหรือทายภาพอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบียนเลียดดูนะครับตีผีโยนจิมนะครับขุกคลิกน้ำเต้าต่า,ตางๆนะไฮโลอ่านี้ชัดเจนนะก่อนดูก่อนนะครับอีก้อยปันแปะนะซึ่งบางอย่างผมว่าหลายๆคนก็คงอาจจะแบบ มันคืออะไรอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินก็ส่วนหนึ่งเพราะมันโดนห้ามเนี่ยนะฮะนะครับคือเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินมันจริงเพราะมันไม่ค่อยมีการเล่นเท่าไหร่เอาที่คล้ายๆใกลๆ้กลๆกๆันที่เรารู้กันหน่อยก็คือไฮโลแล้วกันเพราะพวกนี้คือห้ามนะฮะห้ามไม่ให้จัดก,การเลยทั้งสิ้นเลยนะครับอืมซึ่งมันจะมีเรื่องของขอีกเ้นึงที่ผมรู้สึกเอะๆนะก็คือเรื่องของการเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ใช่ไหมครับเช่นวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กันอะไรเงี้ยนะครับสูงไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข เป็นการทรรศสารมารสัตว์อะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่สามารถทําได้นั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าห้ามจนบางทีก็แอบคิดนะว่าเอ๊ะแล้วคนสมัยเก่านี่เขาเขาพนันกันอย่างนี้กันเลยเหรอ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าพราบน,นี้ก็ค่อนข้างจะเก่าไปทีเดียวนะครับแบบว่าอู้นะฮะก็่านานมากนะครับก็จนบางทีก็แบบเอออ่านอ่านแล้วก็แบบอู้เรามีแบบนี้ด้วยนะนะครับอ่ะทีนี้ในมาตราสี่เนี่ยมันมีต่อกอนิดนึงเขาบอกว่านะครับ การละเล่นอันใดนะครับที่บระบุไว้ในบัญชีขอหรือคล้ายกันนะรหรือบัญชีขอหรือคล้ายกันเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตนะครับก็คือก็คือต้องมีการขออนุญาตนะจดยให,ให้ในัฐมน,นตรีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นคนออกอนุญาตนะครับเจ้าพนักงานต่างๆได้น,นั่นเองซึ่งบัญชีขอเนี่ยก็จะมีอีกก้อนหนึ่งนะครับจะเป็นก้อนใหญ่หญมากเลยซึ่งพวกนี้เช่นอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นพวกนะฮะการละเล่นซึ่งให้สัตว์ต่อสู้กันเช่นชนโคชนไก กัดปลาแข่งม้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นที่มาว่าทำไมสมัยก่อนมันถึงมีพวกแบบว่า,าสลามม้าใช่ไหมแข่งม้ากันได้ใช่ไหมครับหรือนะครับวิ่งบัวคนนะครับชกมวยมวยปั้มใช่ไหมฮะแข่งเรือพุ่งแข่งเรือล้อนะครับชี้รูปโยนห่วงโยนสตางตกเบ็ดจับฉลาก โดยวิธีใดๆอันนี้แหละครับนี่คือที่มานะครคือการจับสลากอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสลากชิงโชคนะครับต้องขออนุญาตนะครับอันนี้คือที่มาว่าคุณทํากิจกรรมอะไรก็ตามหากมีการชิงโชคด้วยการจับสลากโดนหมดนะฮะนะครับยิงเป้านะครับปลาหน้าโคนปลาสัตว์นะครับเต๋าข้ามด่านนะครับหมากแก้วหมากหัวแดงนะครับบิงโกนะครับสลากกินแบ่ง สลากกินรวบหัวท้ายต่างๆไปนะครับไตแต่ไลเซเต,เตอร์มันคืออะไรก็ไม่รู้มบ้าว่ามัน,นมง,งงเลยมันคืออะไรใช่ไหมครับสวีปหรือการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งบุ๊คเมกิง้งเขาเล่นอะไรกันเนี่ยน,นี่อยากรู้จริงๆนะครับอ่านี่ขายสลากกินแบ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องโดนขออนุญ,ญาตนะครับให้นกกระจอบให้ต่อแต้มให้ต่างๆ นะครับแล้วก็ดวดนะครับบิลเลียดอ่าช่้ามอันนี้ก็แหลโดแล้วนะครับพวกอ่สาสนามบิลเลียดต่างๆนั่นเองแล้วก็คองอ้อยนะครับ <c oughs> คือบางบอกบางอย่างผมก็ไม่เคยรู้จริงว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโอเคมันก็น่าสนใจแหละมันก็มีกิจกรรมที่เราบอกว่าเออให้พวกนี้มันคือต้องขออนุญาตนะครับอันนี้คือที่ระบุไว้ในบัญชีขอนะครับซึ่งอันนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไวเดี๋ยวโอกาสจะเล่าต่อกันว่าหากคุณต้องทำกิจกรรมพวกจับฉลากพวกนี้นะครับคุณต้องทําอะไรบ้างซึ่งจริงมันมีบริษัทนะ บริษัทรับทําขอให้รงนี้เลยนะครับก็เขาจะมีการคุณต้องระบุอะไรนูนน่นน,น,นี่นู่นนั่นอะไรบ้างคุณต้องมีการาทำเ,เรียกว่าการเก็บข้อมูลอะ,อะไรบ้างนะครับนั่นเองนะแต่เราเราอยู่ที่กล่องสุ่มกันแล้วก็ไปดูต่อว่าเอ๊ะแล้วมันมีข้ออื่นกํากับอีกไหมนะครับผมก็เปิดไล่ๆไปเรื่อยๆนะก็ไปเจอกฎข้อหนึ่งนะมันมันคืออยู่ในมาตราแปดนะครับในพรบรเ,ดเดียวนะมาตราแปดเนี 8, เ่ยบอกว่านะครับจัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับด้วยวิธีการใ,ใดๆในการประกอบกิจการการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตนะครับจากเจ้าเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนถึงทาได้นะครับซึ่งข้อน,นี้มันอาจจะเป็นการตีความว่าไอไอลัคก,กี้บ็อกซ์หรือกล่องุูมเนี่ยมันถือเป็นของแถมพกหรือเปล่าแต่แม้คือหมายความว่าคุณซื้อของข้อนี้แล้วมันมีของแถมมาให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะตีความอย่าง,งานั้ก็ได้นะครับผมก็บอกว่าเออมันก็อาจจะเป็นอย่าง,งานั้ก็ได้ซึ่ง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าขายทีว่าคุณจะต้องไปขออนุญาตใช่ไหมฮะนะครับซึ่งมันก็มีทักต่ออีกนะฮะก็ไปร่งไล่ๆหรือก,ก็บอกว่าเออในในพลรัรชบัต,ตินะครับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนะฮะเขาก็มีกบัญญัติเพิ่มเติมมาอีกเขาบอกว่านะครับออคือมันต้องมีการขออนุญาตซึ่งซึ่งวันนี้นะครับทาง ทางเรียกว่าไทยทีวีเอสนะฮะเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับนะฮะพันตำรวจโทรปริญญาปาระนะครับผมรองผู้กกับการนะครับสอบสวนกองกำกับการหนึ่งนะครับกองกองบังคับการปราบปรามการละเมิดทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มความผู้บริโภคตําแหน่งยามากนะครับแต่ว่าต้องอ่านถูกต้องนิดนึงนะครับให้เกียรติท่านนิดนึงก็เขาให้บอกงี้เขาบอกว่าหากผู้ประกอบการกองสูงไม่ขออนุญาตนะครับก็ก็นับว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอาจจะอาจจะเข้าข่ายนะครับ ผิดการพนันที่ผิดกฎหมายได้ผู้โคก็จะไม่รับการคุ้มครองใช่ไหมครับแต่หากไปขออนุญ,ญาตถูกต้องนะครับก็สามารถทําได้นะครับผู้เล่นก็จะถือเป็นผู้โภคนะครับแต่ถ้าหากพบว่าสินค้าได้ไม่คุม้มหรือได้ไม่ตรงปกก็จะได้รับการคุมค้มครองตามกฎหมายคือสองเขอ,ขอไปเล่นนั่นเองนะครับอ่ะ buds, สบสบ <ะ S 2> ไปเล่นนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะมะีประเด็นอยู่เยอะมากนะครับที่มาซ่อนอยู่แต่ว่า ก็ต้องไปอ่านดูต่อในตัวกฎกระทรวงนี่แหละนะครับว่าด้วยเรื่องของอาการคุ้มครองผู้บริโภคก็แหละซึ่งเขาจะมีการขั้นในต่ออีกเยอะมากทีเดียวนะครับอ่านผมบางทีผมอ่านแล้วผมยังงงๆง,งเลยแบบว่าเออมันต้องมีการระบุนั่นต้องมีการระบุนี้การแถมพกจะต้องระบุมูลค่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืซึ่งซึ่งถ้าเกิดพูดหลักๆเนี่ยนะหลกัหลกๆที่ผมอ่านอ่านดูเนี่ยคือเขาบอกง,ง่ายๆว่าคือถ้าเกิดว่าคุณทำลักษณะของการแถมพกหรือการจริงโชคนะฮะมันจะต้องมีอ่าการ ระบุมูลค่าทีช่ชัดเจนใช่ไหมอุปมูที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่า,าบุญค่ารวมเป็นอย่างไรนะครับมีการให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยโดยหลักการแบบนี้นะนะครับซึ่งมีดีเทลใครอยากหาเพิ่มเติมไปอ่านได้นะครับพระราชบัญญพรบรคุ้มครองผู้บริโภคกันเองนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคือพอ,พอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าเอ๊ะต้องขออนุญาตใช่ไหมฮะแต่ก็มีการถกกันนะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่า กล่องสุ่มเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการแถมพกหรือเปล่าใช่ไหมเป็นของแถมหรือเปล่าเพราะจริงจริงมันก็ไม่ใช่ของแถมใช่ไหมมันเหมือนมันคือบางคนจะตีความว่ามันเหมือนกับว่าเราเราจ่ายเงินเท่านี้ไปใช่ไหมครับเราจ่ายเงินเท่านี้ไปแล้วเราก็ถ้าเกิดเจ้าของเจ้าของธุรกิจบอกว่าเดี๋ยวจะไปทํานะครับรวมสินค้าที่มีมูลค่าเท่านี้นะครับคือเป็นการการันตีไว้ให้แต่คุณจ่ายเงินเพื่อนะครับซื้อของนะครับ อันนี้มันจะบอกว่ามันเป็นการซื้อสลากไหมก็คงไม่ใช่ซื้อสลากแน่ใช่ไหมครับมันเป็นการซื้อสินค้านะครับถามว่ามันเป็นการสุ่มชิงโชคไหมเออก็ก็พูดกันอีกนะคือคือมันก็เถียงกันอีกนะบอกว่ามันมันมันชิงโชคไหมก็มันก็มีความสุ่มระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแต่แต่ผมก็ถามนะผมก็คิดกลับนะเอ๊แล้วมันมันจะคล้ายๆกับการที่ผมสมมติผมไปจ้างอ่าผมไปจ้างร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วผมบอกว่าผมมีงบะ0บาทที่ทำไรผมกินหน่อย อ่ะอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะไปเท่าไแล้วเขาก็ทํามาให้อยา่างเงี้ยเขาถามคือเอ้ยมันเออมันโอเคอะซึ่งอันเนี้ยบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วโอมากาเสมันใช่เปล่าหมือว่าคือโอมากาเสคือแบบเอ้าก็แ้่คุณจ่ายเงินเท่านี้บาทไปแล้วคุณก็รู้ว่ามันมีสิบสองคำอะแต่เป็นคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวคนก็คงจะไปไปเถียงกันต่อนะบอกว่าเออมันมันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับเพราะมันเพราะมันกลับมาไงว่าไอการที่เราทํากล่องสูมเป็นภาษาแพ็กเกจว่า กล่องเนี้ยจะมีของรวมกันแล้วมีมูลค่าเท่านี้นะครับถือว่ามันเป็นการแถมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าก็คงจะมีการการพูดคุยกับสมควรทีเดียวนะครับอืมอ่าแต,แต่แต่ที่แน่ๆที่แน่นะครับเขามีการพูดแน่ๆคือว่าเอ่อทั้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการพูดว่านะครับของชิ้นอ่ากล่องสูมที่ว่านี่มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับและอ่าทาง ทา,ทางผู้บริโภคจะได้ไปเนี่ยมันไม่ตรงนะครับไม่ตรงปกอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือมูลค่าต่ํากว่าที่จ่ายจริงไปมันเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนแน่นอนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะคุณก็ต้องไปอ่าไปไปไปโดนสคบรเรียกกันนะครับนะฮะแล้วก็โดนคุ้มครองเรื่องของการโฆษณาต่างด้วยแถมอาจจะโดนเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหากใครจะทําก็ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนนะโอเคนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ ก็ส่วนตายผมอ่านถึงตรงนี้ปุ๊บนะผมก็บอกว่าผมแนะนําจริงๆว่าถ้าเกิดว่าใครทํานะครับไปติดต่อขออนุญาตก่อนให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคือ,อยังไงก็เซฟไปก่อนเดี๋นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโดนตีความว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการสุ่มชิงโชคหรือมันไม่ใช่การสุ่มชิงโชคใช่ไหมนะครับมันอาจจะ มันอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ได้แต่ถ้าเกิดแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณก็รู้อยู่ครับมันอยู่ที่การตีความถูกไหมแล้วก็อยู่ที่ว่า,เ,าเราทำเนี่ยเราผิดระเบียบตรงไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องอให้ผู้แม่นกฎหมายมาทำนะครับกำกับด้วยนั่นเองนะที่ผมผมแนะนําเลยนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะฮะโอเค ส่วนทำแล้วเวิร์กไหมเดี๋ยวต้องมาคุยต่ออีกนะมันจะมีมันจะมีภาคต่ออีกบอกว่าเออแล้วทํากล่องสุ่มเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดอย่างไรคุณจะต้องเข้าใจอะไรบ้างซึ่งอันนั้นผมไม่พูดเรื่องกฎหมายนะผมคุยกันเรื่องที่ว่าแบบว่าเออแบบวิธีการคิดนะฮะและมันจะมีเรื่องหนึ่งนะคืออันนี้พาร์ทเนอร์ผมเองนะค,คุณคุณหมูนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเออมันมีข้อหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจนะคือประเด็นว่ามันเป็นเรื่องบัญชีนะ <c oughs> คือคือการการขายของเนี่ย ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายคือถ้าเกิดคุณมีคุณคุณมีของอ่าะ่รนะล่ะคุณคุณมีของราคา10,000บาทอย่างเงี้ยนะครับคุณมีของ10,000บาทแล้วคุณไปขาย8,000บาทเนี่ยคือคุณขายราคาต่ำนะฮะคุณขายคุณขายราคาต่ำกว่าต่ำกว่าทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับมันมีหรือปัญหาเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของภาษีค่าเพิ่มมันต่างด้วยส่วนต่างภาษีที่ใครจ่ายอะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ก็คงจะต้องมามามาถกกันนะครับซึ่ง อันนี้ก็คงต้องไปคุยกับทางฝ่ายบัญชีเหมือนกันแล้วบัญชีเรื่องของคนตาภาษีนะครับอันนี้ก็ต้องแยกกันเพราะฉะนั้นคือหากคุณทำกองสุ่มเนี่ยขอให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ให้แม่นนะครับเออมันมีมันมีเรื่องกฎหมายนะครับมันมีเรื่องของว่าทําแล้วว่าจะเวิร์กไหมแล้วก็เรื่องของทําบัญชีด้วยนั่นเองอันนี้ก็ เล่าไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับอ่าผมให้เครดิตคุณบอมนะครับคุณบอมวบบอมนั่นเองก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วต่างประเทศเรื่องของลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยมันก็ทำมาน,านานแล้วนะครับเขาดู YouTube มาตังเยอะด้วยนะครับแล้วก็คุณหมูพัลเนอร์ผมซึ่งเขาก็เขาก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเอาจริงๆมันก็มองได้หลายแบบนะครับแต่ว่าต้องแยกประเด็นออกจากกันก่อนนะครับแยกประเด็นก่อนเช่นเรื่องถูกผิดถูกกฎหมายเรื่องของ วิธีการทาวิธีการทำรทำาด้เวิร์กไหมแล้วก็เรื่องของทําแล้วนะครับระบบภาษีต่างๆนะครับการลงบัญชีและสัมภาร,ระรเนี่ยจะไปเคลียร์กันยังไงใช่ไหมสัมภาร,ระรโอเคไหมใช่ไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็งั้นก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับเห็นประเด็น,น,นต่างๆเยอะมากทีเดียวนะฮะผมคงม,มีเรื่องมาคุยกันอีกเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะอา,อาจจะแบบว่าโอเครูปประเด็นนะครับเช่น l u c k y Box เนี่ยเขามีทำแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ทำแล้ว มันต้องมีความคิดอย่างไรมันต้องมันต้องนาม,ม,า,มาวิเคราะห์กันนะเพื่อถ้าเกิดใครคิดจะทำรู้ว่าทาแล้วต้องทำอย่างไรโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่คงจะมาคุยกันต่อนะแต่วันนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนเรื่องว่าด้วยเรื่องของกฎหมายน่ารู้นะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้นะครับผมโอเคนะครับผิดพลาดอะไรไปขออภัยด้วยนะครับอีมพีร์ตนีน้าพูดจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเองไม่ชํานาญมากแต่ว่าก็อยากรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ขอเอามาเล่าสูขขา่กันฟังนะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มมเติ โอเคนะฮะแล้วติดตามการอิโสดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องอะไรกันอีกนะฮะสํหรับวันนี้สวัสดีครับ